เดี๋ยวเราจะมาทําไส้ผักขมกันก่อนนะคะอันนี้ก็เป็นผักขมที่อุ้มลวกแล้วนะคะแล้วก็ลวกแล้วก็บีบน้ําออกแล้วก็หั่นอันนี้เป็นผักขมบ้านเราเนี่ยค่ะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะจากนั้นเราจะใส่โยเกิร์ตนะคะโยเกิร์ตรสธรรมชาติค่ะ